ลุงอมยิ้มเอาล่ะสิเป็นสาวหล่ออยู่ดีๆคุณพี่ตินาก็คึกสนุกสวมชุดเจ้าสาวซะงั้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าดันออกมาสวยสะดุ้งขนาดเจ้าตัวเองยังเอ่ยปากชมไม่หยุดเลยไปเป็นเจ้าสาวเราไม่คิดว่าเราจะได้แต่งงานแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ใส่ชุดแบบนี้ซึ่งมันได้ใส่อ่ะวันนั้นอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยมันก็ได้อยู่แอบประมาทนิดนึงกังวลกลัวไม่สวยกลัวไม่สวยกลัวไม่สวยไม่เคยคิดเลยว่าจะแต่งออกมาแล้วก็เออก็ได้นะก็ได้อยู่อะไรเงี้ยก็สวยไหมสวยไหมคะแม่ก็บอกอาจารย์เชื่อแล้วค่ะแต่งแมนก็เท่แต่งสวยก็รอดหลักฐานมันขาดตาสักขนาดเนี้ยนุรักยมเที่ยงไม่ออกหรอกกดว้าวเป็นหนึ่งที